พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขอนามัยในโรงเรียนโรคอ้วนในเด็กกำลังเป็นปัญหาคุกคามสุขภาวะของเด็กไทยอย่างมากนะคะสวทช.และสสส.ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนำร่องอาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขอนามัยในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนค่ะสวทช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในการจัดทำสื่อแกนกลางสำหรับใช้เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะที่เหมาะสมและปลอดภัยให้แก่ครูแกนนำและตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยอาศัยวิทยากรท้องถิ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สวทช.จะคอยติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะผ่านผู้บริหารโรงเรียนและครูแกนนำซึ่งทำหน้าที่กำกับติดตามรวมทั้งส่งเสริมให้ตัวแทนนักเรียนดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางแผนไว้พร้อมทั้งผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนตลอดจนเผยแพร่ให้กับสาธารณชนจัดทำโครงการโดยไบโอเทคสวทช.ได้รับการสนับสนุนจากสสส.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000